Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านบอกวันนี้ว่าอย่าหลงดุนยาและอย่าลืมละหมาดสเต็ปหัวข้อสั้นๆง่ายๆแต่วันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่จะพลาดทำไมวันนี้เราต้องพยายามคุยตระหนักให้เรารู้จักดุนยาพี่น้องครับใครไม่รู้จักดุนยาใครไม่รู้จักดุนยาอย่างแท้จริงเขาจะหลงทางและไม่มีทางจะกลับไปหาอัลลอฮ์ได้เลยหากดุนยาไม่น่ากลัวนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงไม่เตือนอุมมะฮ์ท่านว่าฟัตตะกุดดุนยาท่านทั้งหลายจงระวังจงกลัวกับดุนยาที่เราอยู่ในวันนี้และหลายต่อหลายอายะห์ในอัลกุรอานอัลลอฮ์เตือนบ่าวของอัลลอฮ์อย่ายึดติดอย่าหลงอย่าเพลิดเพลินกับดุนยาที่อัลลอฮ์ให้วันนี้จึงบอกกับพี่น้องและตัวผมเองเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะได้ฟังอินชาอัลลอฮ์ร่ำด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัมัลอะมาลุบินนิยตแท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราเมื่อครั้งที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมอัลลอฮ์กล่าวแก่บรรดามลาอิกะฮ์ทั้งหมดว่าอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะห์แท้จริงเราจะสร้างคอลิฟะห์นี่เวลาแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆบอกตัวแทนตัวแทนคนหนึ่งในพื้นพิภพพอบอกตัวแทนเนี่ยถามว่านำหน้าอย่างเราเนี่ยตัวแทนอัลลอฮ์หรือครับกระจกอย่างเรานี่ตัวแทนอัลลอฮ์หรือพี่น้องเป็นไปไม่ได้คอลิฟะห์ตรงนี้ในดุนยาคืออะไรอุลามะห์จึงอธิบายว่าดุนยาที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ลงมาวันนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบคอลิฟะห์อะไรคือระบบคอลิฟะห์ระบบการสืบทอดระบบการส่งต่อระบบตัวแทนนั่นคือว่าดุนยาจะไม่มีอะไรถาวรสำหรับของเจ้าตลอดไปจริงหรือไม่พี่น้องบ้านเป็นของเราเมื่อถึงเวลาเราตายกลายเป็นมรดกให้ลูกภรรยาเป็นของท่านเมื่อใดพี่น้องตายนางแต่งงานใหม่กลายเป็นภรรยาคนอื่นทันทีดุนยาจึงไม่มีอะไรเลยแน่นอนสำหรับท่านแต่เป็นคอลีฟะเจ้าดูแลชั่วคราวเท่านั้นเองทำไมโฉนดที่ดินแล้วมันใหญ่เป็น A4 พี่น้องทั้งที่เราซื้อคนเดียวจริงไหมครับชื่อยังมีให้เขียนอีกหลายชื่อนี่ขนาดดุนยานะยังมีอีกหลายชื่อที่ปั๊มหลังโฉนดได้เลยพื้นที่การโอนไม่ใช่สำหรับคนเดียวนี่คือดุนยาดังนั้นวันนี้ดุนยาเวลาอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์ให้มนุษย์ลงมาอยู่ในดุนยาพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าวันหนึ่งนบีอาดัมจะต้องกินผลไม้อันนั้นแน่นอนครับไม่มีอะไรเลยที่ซ่อนเน้นจากอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์รู้หมดแล้วจนวันที่นบีอาดัมอะลัยฮิสลามลงมายังดุนยามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกนบีอาดัมอะลัยฮิสลามดุนยาที่เจ้าลงมาอยู่นะมันมีมาตาอุนมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้เจ้าพ
ี่น้องดูว่าดุนยาอัลลอฮ์สร้างเป้าหมายในการสร้างเพื่อให้ท่านขอละกอละกุมมาฟิลอัรดิจะมีอะพี่น้องเข้าใจภาษาอาหรับเนี่ยอัลลอฮ์บอกสร้างทั้งหมดในดุนยาเนี่ยละกุมสำหรับพวกเจ้าแสดงว่าดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ให้ไม่ได้ให้เจ้าไปรับใช้ดุนยาแต่ดุนยาต้องรับใช้เจ้ามุมินต้องใช้ประโยชน์กับดุนยาให้มากที่สุดเพื่ออาคิเราะห์ไม่ใช่เรามาเพื่อรับใช้มันผมถึงบอกพี่น้องมีสตังค์มีเงินเป็นล้านแสดงให้โลกเห็นว่า1ล้านสำหรับเราเป็นเรื่องเล็กมากเป็นเรื่องกระจอกมากเราสามารถขับรถเบนซ์ไปมัสยิดได้ในขณะที่กาเฟ่ขับเบนซ์ไว้ออกเงินเขาขับรถราคา10ล้านเพื่อต้อนรับคนใหญ่คนโตแต่มุมินขับรถราคา10ล้านไปละหมาดธรรมดาเลยทำไมอะครับแสดงให้โลกรู้ว่าดุนยาคือรับใช้ไม่ใช่ฉันรับใช้มันแต่มีเงื่อนไขเดียวครับเมื่อมนุษย์ลงมาดุนยามุสตะกอรุวะมะตาอุนอิลาฮีนเจ้าจะได้อยู่ในระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนพี่น้องบอกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่อายะห์นี้ซูเราะห์นี้กุรอานนี้มาถึงอุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าตระหนักสมาอุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ้าจะอยู่ดุนยาระยะเวลาเดียวเท่านั้นแล้วอะไรระยะเวลาเดียวพี่น้องอายุอุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเราเนี่ย بين 60 و 70 60 70ละปะประมาณนั้นเองแล้วพี่น้องดูนะครับทำไมนบีจึงส่งเสริมให้เราเยี่ยมคนป่วยทำไมนบีส่งเสริมให้เราเยี่ยมคนเจ็บคนคนหนึ่งรวยมีอิทธิพลมากวันหนึ่งเราไปเยี่ยมเขาจะเดินไปกินอาหารด้วยตัวเองก็เดินไม่ได้จะเคยขับรถได้วันนี้จะยกอาหารเข้าปากเองทำไม่ได้ทิชชู่หนึ่งแผ่นยกขึ้นมาถึงปากเป็นเรื่องยากอัลลอฮ์กำลังจะสอนอะไรเราเขาเป็นไม่ใช่เจ้าจะไม่เป็นวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนั้นแล้วพี่น้องพร้อมหรือยังอ่ะคนเยี่ยมคนเจ็บอัลลอฮ์ให้หนึ่งผลบุญสองฮิกมะห์จะได้เตรียมตัวพี่น้องครับจะได้รู้ว่าดุนยาไม่มีอะไรเลยที่แน่นอนเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าจะอยู่เวลาชั่วคราวพี่น้องจึงดูว่ามุมินมุสลิมขอบคุณอัลลอฮ์เยอะที่เราได้รู้จักอัลลอฮ์ที่เราได้รู้จักอัลลอฮ์ถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องเราจะเป็นคนหนึ่งที่รับใช้ดุนยาเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มชีวิตทั้งหมดเพื่อดุนยานี่เลยดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรามาอยู่วันนี้แล้วอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้บ่าวอัลลอฮ์มีชีวิตอยู่ยังไม่รู้อะไรเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมายังมนุษยชาติและหนึ่งในเรื่องที่นบีเตือนกับอุมมะห์อินนัดดุนยาฮุลวะตุนคอดิรอตุนแท้จริงดุนยามันมีรสชาติหวานและเคี้ยวชะอุมมะห์ไม่มีใครเบื่อกับดุนยาไม่มีใครอินกับดุนยาดูมัสยิด
พี่น้อง70ไปมัสยิดไม่ไหวออดออดแอดแอดเดินไม่ค่อยรอดลองถามและแชร์เอาเมียไหมบังเอ้ยติดเตียงก็จะเอาเขาเนี่ยสมรรถนับสู่เยอะกว่าสมรรถอีหม่านอามานเอาถอยเลยแต่เรื่องชาวันเมืองอันดับต้นไม่แปลกนะมาอย่าไปโกรธไอ้บังเราพอเรื่องนับสู่ไม่มีใครเคยอิ่มเรื่องอารมณ์ไม่มีใครเคยอิ่มเรื่องดุนยาไม่มีใครพอพี่น้องนับว่าแลกมากที่สุดในดุนยาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ไว้มีสิบล้านมีมากกว่าสิบล้านมันมีไปเรื่อยๆดุนยาไม่มีจบฉะนั้นบอกพี่น้องว่าเท่าไรถึงเรียกว่ารวยแล้วใครที่เรียกว่าจนคนรับสกาดได้ไงพี่น้องฟาคินมิสกินน่ะจนที่เหลือมีแล้วพอแล้วได้แล้วอัลฮัมดุลิลละวันนี้มีกินอัลลอฮ์ให้แล้วแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่มีเพราะดุนยาไม่เคยอิ่มนบีจึงบอกว่าฮุลวาตุนหวานมากเขียวชะอมมากอัลลอฮ์จึงเตือนมาอัลลอฮ์ทั้งหมดว่าอินนาจะอัลนามาอัลันอัรดิซีนตัลละฮะเราได้สร้างทั้งหมดในสิ่งแผ่นดินวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นประดับประดาให้เป้าหมายเดียวลีนบาลูอะฮุมอัยยูฮุมอัฮซะนุอามัลใครในหมู่พวกเขามีอามัลที่ดีงามที่สุดดุนยาดึงเขาได้หรือไม่ดุนยาหลอกเขาได้หรือไม่เงินทองดึงเขาลืมอัลลอฮ์ได้หรือไม่ถ้าเจ้าเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้อินชาอัลลอฮ์หวังว่าเราคือคนหนึ่งที่รอดจากดุนยาฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแบบนี้กับซอฮาบะห์พี่น้องต้องเข้าใจว่าอิสลามไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจพอได้ยินแบบนี้บางคนบอกกูไม่ทำงานแล้วบอกไม่ได้ถ้าเราไม่ทำงานใครจะจ่ายซะกาตอ่ะถ้ามุสลิมจนแล้วเราจะเป็นมือบนแก่เขาได้ยังไงต้องทำงานเอียมาลุอัลลอฮ์สั่งว่าต้องทำฟาซายาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะเห็นงานของเราต้องทำแต่อย่าบ้าต้องทำแต่อย่าคลั่งเพราะคนที่อัลลอฮ์ชื่นชมพี่น้องครับرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بروتي الله يوجو بندا بودي كان خاخاي من يتعمي خون نوم جاكان نكتن الله لي من يتعمي خون نوم لمات من يتعمي خون نوم كان جاي زكاةพี่น้องดูอัลลอฮ์ยกย่องแบบไหนครับไม่ได้ยกย่องคนขี้เกียจอิสลามรังเกียจคนขี้เกียจแต่อิสลามยกย่องโดยเฉพาะบุรุษแสดงว่าหน้าที่หลักในการหาเงินผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเมียน่ะอยู่อบรมลูกก็งานใหญ่แล้วเอาใจสามีก็ยากแล้วนี่ต้องไปเอาใจเจ้านายอีกเรื่องโคตรยากเลยนี่ต้องคิดกำไรไปน้องจึงไม่ต้องแปลกสามีบางคนบอกอาจารย์ทำไมเมียผมไม่ยิ้มไม่เล่นกับผมเลยบอกแล้วเมียบางทำอะไรครับบอกอยู่ทำงานเช้ามันออกมืดมันเข้าเช้ามันออกมืดมันเข้าก็ไม่ได้ว่านะครับไปน้องบางครอบครัวจำเป็นต้องทำเราก็ไม่กล้ากายแต่จะบอกว่าถ้าบางเต็มใจให้ภรรยาทำแล้วบางต้องรับไว้ได้รับได้หรือไม่
ไปสอนสหบัติแบบนี้จึงไม่แปลกเลยสหบัติขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ฮุมมะจาลิดดุนยาฟีไอดีนะยาอัลลอฮ์ขอให้ดุนยาอยู่ในมือเราด้วยวะลาตัจอัลฮาฟีกุลูบินะอย่าให้มันเข้าไปในหัวใจเราเลยยาอัลลอฮ์ดุนยาอยู่ในมือแต่อย่าเข้าไปในใจพันล้านอยู่ในมือไม่รักไม่หลงเมื่อใดอิสลามต้องการฉันให้ได้เลยเมื่อใดอัลลอฮ์เรียกให้ยาละสลาฉันวางดุนยาสู่อัลลอฮ์ได้เลยนี่คือคนที่ไม่ลืมอัลลอฮ์เสียงดังไปไหมดังไหมเพิ่งโอเคเนี่ยอัสลีของแท้สแตนดาร์ดออริจินอลสิ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ขอบคุณครับที่เข้าใจไม่ได้ไม่ได้บอดี้สแลมเหรอและบอกพี่น้องเลยว่านี่คือเช็คอย่างแรกสามารถทำให้เราดูเป็นตัวอย่างยังไงครับอุมาร์บินคอตโต้ครั้งแรกที่รับตำแหน่งคอลิฟะอะไรคือคอลิฟะเป็นผู้ปกครองดูแลรัฐอิสลามทั่วโลกไม่ใช่รัฐมนตรียิ่งกว่านั้นไม่ใช่ประธานาธิบดียิ่งกว่านั้นแต่อุมาร์บินคอตตอบครั้งหนึ่งเดินทางไปที่เมืองชัมสหายเอาอาหารมาให้นี่อามีรุลมุมินีนท่านมายังเมืองชัมเราต้อนรับท่านด้วยอาหารที่ดีที่สุดพี่น้องตั้งอาหารต่อหน้าออกมาเป็นขอตบท่านอุมาร์เห็นไม่เคยเห็นอาหารชนิดนี้มาก่อนเลยชาวเมืองชามบอกว่าอาหารนี้เนี่ยนะถ้าชาวบ้านคนจนปกติทั่วไปจะไม่มีทางสัมผัสแม้แต่นิดเดียวนี่คืออาหารสำหรับคนรวยอย่างเดียวพี่น้องที่รักอุมัรพูดมาคำเดียวว่าบรรดาสหบัติของท่านนบีที่เสียชีวิตไปก่อนแล้วพวกเขาไม่เคยริมรสความอร่อยของดุนยามุสอับสหบัติที่นบีรักมากฮัมซาลุงที่นบีรักมากตายต่อหน้านบีพี่น้องผ้าห่อมายัดจะไม่มีเลยอุมาร์บอกเขาดีกว่าฉันคอลิดบอกคำเดียวครับว่าแต่เขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ให้สวรรค์แก่พวกเขาแล้วยาอัลลอฮ์เขาได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วอุมาร์ฮัมซาได้สวรรค์แล้วท่านอุมาร์ร้องไห้ร้องไห้พี่น้องทำไมร้องไห้อุมาร์กลัวที่สุดว่าการตอบแทนอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้กับอุมาร์ในดุนยาเรียบร้อยแล้วอุมาร์จะบอกว่าวันนี้ถ้าฉันอยากกินของอร่อยถ้าฉันอยากนอนสบายฉันทำได้เลยแต่วันนี้ฉันเก็บทั้งหมดไว้ที่อาคิเราะห์เรียบร้อยแล้วดุนยาทำอะไรซอฮาบะห์ไม่ได้เลยครับพี่น้องที่รักอุมัรร้องไห้จนไม่กินขนมนี้เลยเพราะอะไรพี่น้องซอฮาบะห์เข้าใจว่าดุนยาเป็นดารุลอิบติลาเป็นบ้านแห่งการทดสอบเป็นโลกที่อัลลอฮ์จะดูว่าใครต่ออัดหรือทรยศจนซาบันนบีพี่น้องของฮาลาลฮาลาลชารีอะฮ์ฮาลาลยังไม่อยากเอาเลยเขามักน้อยในของฮาลาลยิ่งกว่าเรามักน้อยในของฮาลาลท่านอาลีจึงบอกว่า
ดุนยาพี่น้องฮาลาลูฮาฮิซับของฮาลาลที่เราได้ทั้งหมดวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามไม่แปลกพี่น้องจะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ไม่แปลกพี่น้องจะซื้อรถรุ่นใหม่แต่ท่านต้องเตรียมคำตอบกับอัลลอฮ์ให้ได้ในวันกิยามะห์ไม่แปลกที่เราจะซื้อความสบายในดุนยาแต่ต้องตอบอัลลอฮ์ให้ได้ในวันกิยามะห์เพราะบาปเดียวอัลลอฮ์ก็ถามในวันกิยามะห์สัญญาเดียวอัลลอฮ์ก็ถามในวันกิยามะห์เจ้าได้มายังไงและเจ้าใช้ไปกับอะไรมันทำไมดุนยาขนาดนั้นพี่น้องเพราะคนจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้อย่างหนึ่งครับเขาต้องไม่หลงกับดุนยาอยู่ได้มีได้แต่อย่าลืมอัลลอฮ์จึงเตือนพี่น้องเอาไว้ทุกท่านสิฟัตมนุษย์อย่างหนึ่งต้องเอาชนะให้ได้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد دنيا سنن ที่มนุษย์เป็นพี่น้อง تفاخر بينكم ชอบในการแข่งขันโอ้อวดกันจริงหรือไม่อวดกันเรื่องอะไรเราไม่เคยอวดเรื่องอามัลเราไม่เคยอวดเรื่องซิกรุลลอฮ์แต่วันนี้เราอวดกันเรื่องทรัพย์สินเรื่องลูกเรื่องซุรรียะห์หลานฉันดีลูกฉันเก่งครอบครัวฉันรวยมนุษย์อวดกันเรื่องขี้หมาแค่นี้แหละครับพี่น้องไม่มีเรื่องอะไรเลยจริงๆนะพี่น้องเวลาเจอกันเพื่อนๆมันไม่โชว์เรื่องลูกเรื่องหลานก็โชว์เรื่องมันเองมีใครอวดว่ากูวันนี้ไหมตอนเช้าซัดหัวไปสามรอบด่ามันเละเลยมีไหมครับโอ้วันนี้กูด่าเถียงไม่มีใครเลยพี่น้องเราบางคนไงดู Facebook เราเล่นโซเชียลหมดใช่ไหมครับไม่เล่นโซเชียลไม่รู้จักไอ้บับแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อัสบับหนึ่งขออัลลอฮ์ให้มาร์คซักเกอร์เบิร์กเข้ารับอิสลามด้วยอามีนดู Facebook ไปน้องแล้วก็มามาคนเดียวมาเครียดอัลลอฮ์ชีวิตมันดีเหลือเกินทำไมกูไม่เหมือนมันเป็นไหมครับเขาโพสต์ครอบครัวไปนู่นมานี่อัลลอฮ์ทำไมกูไม่อบอุ่นเหมือนเขาบ้างเครียดผมบอกคำเดียวพี่น้องเวลามันทะเลาะกันมันไม่ไลฟ์สดให้เราฟังเวลามันด่ากันมันไม่โพสต์โชว์ครับเวลามันเถียงกันไม่มาโพสต์ต่อหน้าท่านเลือกสิ่งที่ดีที่สุดออกสู่หน้าสื่ออย่าอิจฉามันเพราะบางทีมันก็อิจฉาเราไม่มีชีวิตเพอร์เฟกต์ในโซเชียลและชีวิตจริงก็ไม่มีใครสมบูรณ์อย่ามองชีวิตเขาเพราะอะไรครับอัลลอฮ์มาได้สัญญาว่าชีวิตแบบมันคือสำเร็จไม่ได้สัญญาอะไรเลยสัญญาอย่างเดียวว่าอามานูอามิลุสซอลิฮะห์อีมานอามานซอลิฮะห์มีหรือไม่แล้วเช็คใครเช็คมึงไม่ใช่เช็คมันขอโทษนะมะบายานกับวัยรุ่นขอโทษนะครับผมพูดไม่พอแล้วก็ไม่แก้แล้วมั้งเป็นอย่างเงี้ยจนตายอินชาอัลลอฮ์แล้วก็อย่าไปตามนะอันไหนที่ตามก็ตามไอ้ที่ไม่ตามก็เยอะเหยียบๆไปซะบอกมันอย่างงี้เพราะบางทีคุยกับวัยรุ่นไม่ได้สุภาพเกินมันหลับนะเลยต้องมีสายดาร์กมั้งเลยบอกพี่น้องว่าเช็คตัวเองไม่ใช่เช็คใครดุนยาวันนี้จึงว่าท่านไม่ต้องกลัวเลยดุนยาอัลลอฮ์กำหนดเรียบร้อยริสกีเท่าไรได้ยังไงเรียบร้อยอย่ากลัวครับพี่น้องหน้าที่ท่านทำหน้าที่ให้คือพระองค์อย่างเดียวเองพี่น้องเชื่อมั่นยากเกณฑ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ตามที่เราต้องการละบากาฟิลอัรฮายนะแน่นอนบางคนน้อยใจอัลลอฮ์ทำไมขออัลลอฮ์ไม่ให้เคยไหมครับบางคนจะเลิกละหมาดเลยน้อยใจอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ละหมาด5เวลา
มัสยิดญะมาอะห์ไว้เลยศีลอดอ่านกุรอานซิกุรุลลอฮ์ขอมีตังอัลลอฮ์ไม่ให้เคยไหมพี่น้องขอแต่อัลลอฮ์ไม่ให้น้อยใจไม่เข้าใจทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้อย่างเดียวครับถ้าอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดตามที่เราต้องการท่านจะเสียคนทันทีแต่อัลลอฮ์จะให้ตามฮิกมะห์ขออะไรพี่น้องในหนังสืออัซซุฮ์บางอัลลอฮ์บางคนขอเงินอัลลอฮ์ไม่ให้ขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วสาอัลลอฮ์อัลจันนะห์แต่ถ้าบ่าวคนนี้ขอสวรรค์เมื่อไรอัลลอฮ์ให้เขาทันทีพี่น้องแสดงว่าวันนี้นะครับพี่น้องดุนยาอย่าเครียดอย่าหลงกับมันเยอะทำดุนยาแต่หัวใจต้องเชื่อว่าไอ้นี่ไม่แน่นอนสิ่งนี้ไม่แน่นอนแล้วท้ายสุดเราต้องกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสหายจึงกล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนได้ยินเสียงตามสายไหมครับเกือบทุกเช้ามั้ยขอตะฮีบประกาศอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มุฮัมมัดขอโทษนะตรงชื่อใครไม่ใช่ดุอาให้นะครับฮาจีมูฮัมหมัดได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วพี่น้องขอโทษมีมัสยิดไหนสักหลังไหมครับประกาศมีคนบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก็ขณะนี้มีคนมาแจกเงินเราคนละ 15,000 บาทมีไหมครับของเราจะอินนาตอนเสียใช่ไหมแต่ซอฮาบะห์จะอินนาตอนที่ได้แตกต่างกันเราเวลาเราไม่มีตังค์อินนาลิลลาห์ซอฮาบะห์นบีไม่มีอะไรเลยพี่น้องเสื้อมีชุดเดียวเชื่อไหมครับซะอิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ปกครองเมืองฮิมส์อุมัรแต่งเป็นคอลิฟะห์เสื้อมีชุดเดียวอยู่ยังไงอ่ะฟังเหมือนโมไม่โมดูเราไปตอนอุมเราะห์สิครับผู้ชายนะผู้หญิงผมไม่รู้เราไปอุมเราะห์เมียจัดกระเป๋าไว้ขนาดนี้เวลาจริงๆใช้กี่ชุดตัวเดียวเลยพี่น้องตัวเดียวเลยกลับมาโรงแรมถอนแขวนแต่แปลกนะอาหรับมันไม่ได้ร้อนชื้นเหมือนเมืองไทยเหงื่อยังไงพอข้าวปุ๊บแห้งกิ๊บเลยพี่น้องไม่มีอะไรเลยขนาดเราไปอุมเราะห์นะครับพี่น้องตัวเดียวใช้ได้เป็นอาทิตย์ซอฮาบะห์ตัวเดียวอาทิตย์นึงสักครั้งนึงเวลาซักออกไปไหนไม่ได้ถามวันนี้พี่น้องจนน่ะไม่มีเงินน่ะยังมีเหมือนซอฮาบะห์มั้ยอัลลอฮ์ให้มากกว่าซอฮาบะห์มั้ยซอฮาบะห์ไม่มีอะไรเลยจนอุมัรเอาซะกาตเอาตังไปให้วินาทีแรกที่จับตังเป็นแสนๆซะอีดบอกคำแรกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนภรรยาอยู่ในบ้านอุมัรตายเหรอท่านบอกไม่ใช่เรื่องมันเลวร้ายยิ่งกว่าการตายของอุมัรตอนนี้ความหายนะกำลังเข้ามาหาพวกเราแล้วจะช่วยฉันกระจัดไหมฉันจะช่วยท่านไม่รู้ว่าเป็นเงินสุดท้ายแจกฟาเกนมิสกินหมดเลยทำไมอะครับนี่คือซอฮาบะห์ผมปลอบตัวผมและตัวท่านด้วยวันนี้บางทีเราไม่มีเงินนะครับพี่น้องเราไม่มีอะไรเลยเรามองไปทางไหนเราไม่มีอะไรเลยพี่น้องจำอย่างเดียวว่าตราบใดที่วันนี้มาข้างถนนอัลลอฮ์ไม่ผิดบ่าวที่สุญูดต่ออัลลอฮ์วัลลอฮิอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเขาแน่นอนตราบใดที่บ่าวยังละหมาดบ่าวยังขอดุอาบ่าวยังร้องไห้พี่น้องดูว่า
ันหนึ่งมาร้องไห้หน้าบ้านฉันไม่มีอะไรกินแล้วบ้านลูกร้องไม่มีอะไรเลยพี่น้องให้ไหมเกลียดยังไงก็ให้แล้วอัลลอฮ์ล่ะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะปล่อยเสียงบ่าวของอัลลอฮ์ร้องไห้โดยอัลลอฮ์ไม่ช่วยล่ะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะปล่อยบ่าวอัลลอฮ์ร้องโดยอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นไปไม่ได้ศีลของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานกรุณาปรานีมากทำไมต้องบิสมิลลาห์เพราะอะไรครับตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์เมตตาอย่ากลัวกับดุนยาสุดๆก็ตายแค่นั้นเองแล้วเมื่อใดตายพี่น้องเมื่อริสกีท่านหมดวันนี้ยังหายใจได้มือตีนยังเดินได้อย่ากลัวพี่น้องครับเพราะวันนี้ท่านมีอัลลอฮ์มนุษย์พร้อมจะทิ้งพี่น้องตลอดเวลาเชื่อผมแต่อัลลอฮ์จะอยู่กับท่านตลอดไปอัลลอฮ์จะดูแลและจะช่วยเหลือเพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าว่าแค่นะฮักกันอะไรนะนัสรุลมุมินีนสิทธิสำหรับเราในการช่วยเหลือมุมินฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอินชาอัลลอฮ์นี่ประเด็นแรกอยู่ดุนยาอย่าหลงกันไปทรัพย์สมบัติชื่อเสียงไม่มีอะไรแน่นอนครับจริงๆนะครับพี่น้องจริงๆนะไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆดุนยาไม่มีอะไรแน่สำหรับเราเลยจงเชื่อมั่นนะที่อัลลอฮ์และอินชาอัลลอฮ์ดุนยาจะรับใช้ท่านดุนยาจะเป็นคนช่วยเหลือท่านอินชาอัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราพี่น้องท่านหญิงไอชาครั้งนึงซอฮาบะห์นั่งกินขนมปังต่อหน้าท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาดูซอฮาบะห์กินอาหารไอชาร้องไห้ทำไมร้องไห้ขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่ารอซูลจากดุนยาไปเนี่ยไม่เคยกินขนมปังเนื้อดีแม้แต่ครั้งเดียวนบีไม่เคยกินเลยนะครับพี่น้องและไม่มีโอกาสเลยในชีวิตท่านที่จะกินอาหารได้สองมื้อในวันเดียวกันจนเราไปดูในประวัติท่านสิ่งที่นบีทำและเราทำไม่ได้นบีกินอาหารวันละมื้อทำได้ไหมครับทำไมหน้าท้องนบีกับหน้าอกจึงเท่ากันจนท่านวะฟาตท่านนบีไม่ลงพุงแม้แต่นิดเดียวแต่วันนี้อาลีซุนนะเป็นเบาหวานเป็นไขมันแสดงว่าซัลลูอย่างเดียวจะเหมือนนบีส่วนการกินตามอบูละฮับจริงไหมครับผมด้วยไม่ใช่ใครหรอกด่าตัวเองด้วยเราจะเอาที่เราเอาไงพี่น้องไอ้ไหนที่ไม่ต้องนับซูละกูตั้งริมทางเลยตามซุนนะนบีจริงๆสุขภาพต้องแข็งแรงครับจริงหรือไม่เพราะนบีไม่ได้สอนแค่ละหมาดนบีสอนทั้งหมดในชีวิตเลยสุขภาพทำแบบนบีจริงๆไม่เป็นอ่ะแต่นบีพี่น้องจะบอกว่าชีวิตท่านเป็นอย่างนี้ตลอดจนวะฟาตอัลลอฮ์เกลียดนบีไหมไม่เคยลิ้มรสอร่อยดุนยาเลยจนครั้งหนึ่งอุมัรบินคอตตอบคนที่เกลียดนบีมากในตอนนี้ในวันท่านเป็นคอลิฟะคนบอกอุมัรเงินท่านน่ะได้น้อยเราจะเพิ่มเงินให้ท่านเงินเดือนไปหาท่านนี่ครับซอภรรยาท่านนบีไปน้องลูกสาวอุมัรบินคอตตอบไม่เจอกับอุมัรเดี๋ยวกลับมาฉันจะถามท่านอุมัรให้อุมัรกลับมาตอนเย็นไปน้องฮับซอบอกซาบันมาจะเสนอขึ้นเงินให้ท่านเอาอุมัรถามเลยว่าใครมาเสนอฮับซอบอกบอกไม่ได้จนกว่าจะรู้ความเห็นท่านก่อนพี่น้องทีละอุมัรเป็นคอตเตอร์
ชะฮีดุลมิฮรอบคนที่เป็นชะฮีดคนที่ขอดุอากับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันตายในแผ่นดินนบีด้วยขอให้ฉันตายชะฮีดบนแผ่นดินนบีด้วยอุมัรถามลูกสาวฮับซอที่เป็นภรรยานบีพี่น้องว่าฮับซอบอกพ่อสิลูกตอนรอซูลอยู่ที่บ้านลูกนบีนอนเตียงนอนยังไงบอกพ่อรอซูลนอนผ้าผืนเดียวท่านนบีพับเป็นสองทุกถ้าเดือนอากาศร้อนแต่ถ้าไหนเดือนหน้าหนาวนบีจะนอนชั้นเดียวอีกชั้นหนึ่งเอาไว้ห่มตัวเองฮับซอบอกพ่อสิลูกอาหารที่รอซูลกินดีที่สุดที่บ้านลูกรอซูลกินอะไรพ่อรอซูลครั้งหนึ่งเอาถุงหนังมาหนึ่งใบอามีรุมมินิทนบีจะเอาขนมปังทากับเนยที่อยู่ในนี้แต่มันไม่มีแล้วพ่อรอซูลเอามีดพี่น้องตัดผ้าไอ้ถุงหนังนี่ออกแล้วแบะออกแล้วขนมปังคลุกกับก้นถุงที่เหลืออยู่ฮับซอบอกพ่อสิลูกเสื้อนบีที่สวยที่นบีมีกี่ชุดลูกมันมีสองชุดพ่อท่านนบีจะใช้ไว้ในละหมาดวันศุกร์และในการต้อนรับเวลามีแขกต่างประเทศนอกเมืองเข้ามาเยี่ยมมาดินยาอัลลอฮ์ฮับซอตอนนี้พ่อกำลังเดินทางนะลูกเพื่อนพ่อสองคนไปถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วคือท่านนบีกับอบูบักรพ่อกำลังเดินทางลูกถ้าวันนี้พ่อเดินเหมือนสองคนนั้นไม่ได้พ่อจะไม่ได้เจอกับเพื่อนพ่อตลอดไปอุมัรเลือกใช้ชีวิตแบบนี้พี่น้องครับไม่ได้สัมผัสความสบายของดุนยาจนท่านตายและเสียชีวิตฟีซาบีลินแหละท่านนบีทำไมนบียากอยู่ลำบากแบบนี้พี่น้องครับนบีกำลังจะสอนอุมมะห์บอกให้เห็นว่าคนที่อัลลอฮ์รักไม่จำเป็นต้องรวยเสมอไปแต่ซอฮาบะห์ที่รวยก็มีพี่น้องฉะนั้นรวยหรือจนไม่ใช่เรื่องใครทั้งหมดคือบททดสอบอย่างเดียวครับรวยก็อย่าลืมจนก็อย่าลืมทั้งหมดคือบททดสอบจากอัลลอฮ์หมดเลยอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่นบีทิ้งไว้ให้แก่พวกเราและพี่น้องดุนยานี้เหนื่อยนะครับพี่น้องที่เหนื่อยมากบางทีเหนื่อยจนเราไม่อยากจะอยู่ดุนยาเลยบางครั้งถ้าไม่ติดว่าเรากลัวบาปนะพี่น้องเชื่อไหมครับตอนเราโดนสอบหนักมากๆพี่น้องบางคนเคยคิดจะฆ่าตัวตายได้สักวันที่เราล้วงกระเป๋าไปไม่เจอเงินแม้แต่บาทเดียววันที่เราหันไปไม่เจออะไรเลยอย่างเดียววันนี้ดึงเราได้อย่างเดียววันนี้ดึงเราได้เรามีอัลลอฮ์ไงครับพี่น้องและมีตัวอย่างของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนนิดเดียวพี่น้องดุนยาสุดท้ายเราต้องจากไปอัลลอฮ์จึงเตือนครั้งสุดท้ายนะตอนนี้นะครับว่าลาตะกุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาอย่าให้ดุนยาในชีวิตนี้ล่อลวงเจ้าโดยเด็ดขาดอย่าให้ล่อลวงเจ้าอะไรบ้างอย่าให้ความแข็งแรงสุขภาพล่อลวงเจ้าอย่าให้เงินที่มีที่เจ้าล่อลวงเจ้าอย่าให้ชื่อเสียงที่มีกับเจ้าล่อลวงเจ้าทั้งหมดถึงเวลาหนึ่งอัลลอฮ์เอาคืนถ้าอัลลอฮ์ไม่ดึงกลับอัลลอฮ์ก็ดึงท่านออกจากสิ่งเหล่านี้ทันทีจริงนะครับพี่น้องไม่มีใครรวยตลอดกาลวันหนึ่งเราอาจจะจนก็ได้หรือเราอาจจะรวยสุดท้ายอัลลอฮ์ดึงเราออกจากความรวยนั่นคือตายครับจะไม่มีอะไรอยู่ตลอดไป
พี่น้องอัลลอฮ์ให้แป๊บเดียวอัลลอฮ์เอาคืนก็แป๊บเดียวบรรดาอิสราเอล3คนในอดีตอับรอสอัครอกวะอะมะเป็นเรือนหัวล้านตาบอดสิ่งใดต้องการมากที่สุดคนแรกบอกว่าเล่านุนฮัสซันฉันอยากมีผิวสวยงามวินาทีนั้นเลยพี่น้องผิวสวยทันทีเลยอยากได้อะไรมากที่สุดชะอรุนฮัสซันอยากมีผมสวยๆวินาทีเดียวผมสวยทันทีพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้ทันทีและสุดท้ายอัลลอฮ์ก็คืนทันทีเมื่อเขาลืมอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอย่าให้ดุนยาล่อลวงเราเราต้องเอาชนะมันได้เหมือนมิจฉาชีพพี่น้องรู้จักมิจฉาชีพใช่ไหมมาในเฟซเยอะอย่าให้มันหลอกเราแต่ในย่านนึงอะนะเราต้องเอามันให้ทันได้จะบอกว่าเราต้องหลอกมันก็อะไรอยู่อย่าหลงตามมันให้ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วท่านจะไม่หลงกับดุนยาและอย่างที่สองอยากจะนะเสียตัวผมและพี่น้องในคืนนี้เรื่องละหมาดนะท่านนบีบอกในหะดีษว่าอัลวะลุมายูอาซิมุบิลอับยะอ์มัลกิยามะห์สิ่งแรกที่บ่าวอัลลอฮ์จะถูกสอบในวันกิยามะห์อัสศอลาห์คือละหมาดรุกนอิสลาม5ประการพี่น้องไฟบังคับหมดทุกอย่างเหลืออย่างเดียวที่ไม่มีผ่อนผันคือเรื่องละหมาดหะดีษเดียวชัดเจนที่นบีสั่งให้ตีลูกเมื่อได้สิบปีไม่ละหมาดวักริบูฮุมอะลัยฮะพ่อแม่จงตีลูกห้ามสงสารอย่าเห็นใจถ้าเรื่องละหมาดชัดมากนบีไม่ยอมพี่น้องจึงบอกตัวผมและพี่น้องวันนี้นะครับว่าลองเช็คดูว่าละหมาดในชีวิตเราวันนี้เป็นยังไงบ้างทำไมครอบครัวไม่มีความสุขทำไมวันนี้มีตังแต่ไม่สุขทำไมปัญหาของเราอย่างเดียวครับอัลลอฮ์สัญญาอย่างเดียวว่ามันอามันวะอามิลสอลิฮันใครอิมานอามันสอลิฮและอามัลซอลิฮที่จริงใจมากๆคือการละหมาดพี่น้องเช็คในบ้านเราวันนี้ละหมาดได้ไหมพี่น้องมีร้านลูกน้องในร้านละหมาดได้ไหมเจ้านายต้องรับผิดชอบจริงๆนะครับเราไปรู้สึกทำไมเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูบอกไม่ได้พี่น้องดูนะครับญะมาอะห์เดียวกลุ่มเดียวทรยศอัลลอฮ์คนเดียวไม่บรารักัดทั้งหมดเลยวันนี้เรามีร้านอาหารเรามีโรงงานมีคนไม่ละหมาดมุสลิมหน้ากาเฟนไม่เกี่ยวมีมุสลิมอยู่กับเราแล้วไม่ละหมาดโดยที่เราไม่เตือนอะไรเลยเราก็ไม่รู้ดังนั้นวันนี้ละหมาดไม่ใช่เรื่องเล่นละหมาดจึงเป็นสำคัญมากพี่น้องจึงดูนะครับเวลาเราเอ่ยเรื่องละหมาดเนี่ยอามันอื่นอัลลอฮ์ให้แต่ละหมาดนบีต้องมีอะไรเอาละหมาดอิบาดะห์นี้พี่น้องเป็นตัวชี้เลยว่าชีวิตท่านจะบารักัตหรือไม่พี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยบ่าวนะครับมีปัญหาอะไรอัลลอฮ์จะช่วยเงื่อนไขหนึ่งซอสสองตัวต้องมีในชีวิตตัวซอสนะครับถ้าอยากให้อัลลอฮ์ช่วยสองซอสขาดไม่ได้ในชีวิตวัสตาอีนูบิสซอบริวัสสลาอดทนและละหมาดเจอปัญหาอะไรก็ตามอย่าอดทน
มาแต่ไม่อดทนก็ไม่ได้ซอบักและอดทนพี่น้องครับวัสตาอีนูอัลลอฮ์ช่วยทันทีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้รักลูกพ่อแม่รักลูกทุกคนนะครับลูกรักพ่อแม่ทุกคนพี่น้องเป็นพ่อแม่วันนี้เนี่ยถ้าวันนี้พ่อแม่ตายแทนลูกได้เชื่อไหมว่าเรายอมตายแทนลูกได้เรารักลูกแต่วันนี้รักลูกสิ่งที่แสดงออกมากๆว่าเรารักลูกผมบอกพี่น้องว่าอย่ากลัวเรื่องดุนยาไม่ต้องกลัวลูกอดไม่ต้องกลัวลูกไม่มีเพราะตามใดที่มันยังไม่ตายริสกีอัลลอฮ์ให้แต่วันนี้รักส่งที่สุดเรื่องมาหรือไม่เกิดอะไรขึ้นในวันกิยามะห์วันที่ลูกอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์วันที่ลูกฟ้องอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์พ่อแม่ไม่เคยเตือนอะไรเรื่องละหมาดไม่เคยบอกเรื่องละหมาดและเราจะตอบยังไงกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ผมเตือนบรรดาชะบาบวัยรุ่นด้วยนะครับทั้งชายหญิงเลยแวนแอนด์สกอยทุกสายด้วยทั้งเขียวทั้งแดงทั้งเหลืองเม็ดส้มเม็ดแดงอะไรทั้งหมดจริงๆนะพี่น้องวันนี้นะครับยาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ขจัดจากสังคมเราไม่ได้ถ้าวันนี้วัยรุ่นไม่ละหมาดรณรงค์ยังไงวันนี้สุราให้มีวัยรุ่นนี่แหละเมื่อใดวัยรุ่นเข้ามัสยิดได้ละหมาดได้วัลลอฮิ นั่นคือเวลาที่เปลี่ยนแปลงของมุสลิมไทยฝากจุฬาคนใหม่ด้วยฝากกรรมการอิสลามทั้งประเทศเข้มข้นเลือกเอาวัยรุ่นผมฝากโครงการวัยรุ่นสักหนึ่งโครงการนะครับท่านนะผมไม่เอาตำไม่กูไม่สมัครอะไรทั้งสิ้นขอโทษนะผมบอกพี่น้องว่าถ้าวันหนึ่งเห็นผมสมัครตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ช่วยด่าด้วยอินชาอัลลอฮ์นะต้องไม่มีตำแหน่งอะไรนอกจากดาอีฮาร์ดคอร์อย่างเดียวฝากผู้ใหญ่ทุกท่านชูนโยบายวัยรุ่นให้เยอะๆดึงวัยรุ่นเข้ามัสยิดให้เยอะๆขอให้เป็นโครงการระดับประเทศดึงสายเฮฟวี่เข้าบ้านของอัลลอฮ์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วจะรู้นะครับพี่น้องว่าละหมาดมีพลังจริงๆละหมาดมีพลังมากๆคนคนหนึ่งถามผมในอินบอกว่าอาจารย์ละหมาดจะทำให้เราเลิกแล้วได้ถ้าผมพูดไม่ต้องเชื่ออัลลอฮ์กล่าวต้องเชื่ออัลลอฮ์บอกละหมาดจะยับยั้งความเลวร้ายและมุงกัดฟาชาได้อย่าทิ้งละหมาดและวันนี้ดุนยาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านอย่าลืมก้มให้อัลลอฮ์และมักลุกจะก้มให้ท่านอย่าสยบให้มักลุกและมักลุกจะสยบท่านศีรษะคือสูงที่สุดในชีวิตนะครับพี่น้องเราไม่อนุญาตให้ก้มให้ใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ก้มสุญูดท่านไม่ได้อย่างเดียวพี่น้องจงสุญูดต่อผู้สร้างและมะคลูกทั้งหมดจะรับใช้ท่านอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราเข้มแข็งนะพี่น้องเรื่องละหมาดแล้ววันหนึ่งลูกหลานจะดูตัวอย่างที่สมบูรณ์จากพ่อแม่ที่เข้มแข็งครับและสังคมมุสลิมไทยขอให้ดึงตระหนักแล้วเอาวัยรุ่นเข้ามัสยิดให้มากๆอินชาอัลลอฮ์ฝากนะครับพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านวัยรุ่นมีพลังมาก
อย่ามองข้ามพลังของพวกมันวันนี้มันเกเรไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ได้แต่วันนี้อย่างเดียวพี่น้องวัยรุ่นจะไม่มีแรงถ้าผู้ใหญ่มาให้โอกาสมันอินชาอัลเลาะห์นะครับและละหมาดพี่น้องที่รักขอให้เราเพ่งกันอย่างจริงจังเรื่องอื่นค่อยว่ากันพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่วันนี้นะจะจับลูกไก่ไม่ต้องไล่ลูกจับแม่ให้ได้เดี๋ยวลูกมาเองจริงๆนะครับจริงๆนะพี่น้องจริงๆพี่น้องครอบสุ่มไก่แม่ให้ได้ลูกเจี๊ยบเดี๋ยวตามครับไม่ง่ายเลยไม่ยากเลยวันนี้ไล่จับลูกไก่หัวทิ่มพี่น้องสุดท้ายแม่มันออกลูกก็หลุดละหมาดไม่มีขยันอ่านกุรอานแปลกไหมอ่ะเหมือนเราอ่ะพี่น้องตะเราะเวะเต็มสุเราฟักดูหายเกลี้ยงเดือนบวชชัยตันบิดเหลือร้อยจากปกติ207พอเดือนรอมฎอนมันอัดแค่10แค่10เองสุเราะเราเต็มมีไหมพี่น้องเขาจึงไม่แปลกไงอาจารย์ทำซะดะเกาะห์แต่ไม่ละหมาดได้ไหมบวชศีลอดแต่ไม่ละหมาดซ่าได้ไหมบอกมึงไม่ต้องถามแล้วอดข้าวอดน้ำเป็น18ชั่วโมงมึงทำได้ละหมาด3นาทีมึงทำไม่ได้นะมึงบ้าหรือเปล่าหิวจะได้หอมมากขอโทษ12ชั่วโมงมุสลิมไทยอดได้ละหมาดทำไมทำไม่ได้อดแอใช่ไหมเห็นไม่สำคัญใช่ไหมไม่มีอะไรห้ามเราเลยอย่างเดียวเราไม่ฟังสำคัญไม่มีละหมาดศีลอดซะแต่ไปวันกิยามะห์คือจบครับเพราะอะไรละหมาดพังอย่างอื่นพังหมดเลย